สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์ครับสวัสดีครับเช้าวันนี้ผมต่อสายตรงไปที่ศิลปินแห่งชาติคุณเฉลิมชัยโคสิทธิ์พิพัฒน์ครับเพราะว่าท่านแถลงข่าวเมื่อวานระดมศิลปินเชียงราย300กว่าชีวิตเนี่ยจะวาดภาพประวัติศาสตร์กู้ภัยหมูป่า13ชีวิตแล้วก็จะสร้างพิพิธภัณฑ์ระดมทุน10ล้านบาทพิพิธภัณฑ์นะครับสวัสดีครับคุณเฉลิมชัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับนี่กำลังเดินทางกำลังเดินทางไปไหนจากไหนไปไหนครับผมกำลังจะเดินทางไปดูสถานที่ที่จะสร้างศาลาครับนะสร้างศาลาที่ทับหลวงนะครับครับท่านอธิบดีไว้เพื่อจะไปดูสถานที่แล้วครับครับทางกระทรวงเขาโอเคแล้วนะครับว่าให้ผมจัดการได้ตามอำเภอใจครับไปเลือกสรรนะครับครับแล้วเราก็เลยเผื่อกันไว้ว่าเผื่อภาครัฐเนี่ยเขาจะคิดอะไรที่มันครับวางแผนระยะยาวนั่นก็คือการสร้างพิพิธภัณฑ์ที่เป็นระบบอินเตอร์นะซึ่งต้องใช้เงินจำนวนมากครับผมไปเห็นอย่างนี้คุณสุทธิชัยผมเห็นชอบหลายเรื่องนะจากอันหนึ่งที่วิกฤตที่นำมาสู่การเป็นโอกาสนั่นแหละคือคนฉลาดย่อมทำนะประเทศฉลาดก็ทำดังนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเมื่อเทพถล่มนะใช่ที่นิวยอร์กที่เราไปดูเบอร์เตที่นิวยอร์กที่ถล่มใช่ครับตอนนี้มันเป็นพิพิธภัณฑ์ยิ่งใหญ่มากนะใช่ ground zero ground zero ครับใช่ครับยอดโคตรเลยนะผมเห็นว่าแล้วญี่ปุ่นก็เหมือนกันเวลาเจอเหตุการณ์ซีนารีหรือเรื่องใหญ่เขาก็จะมีพิพิธภัณฑ์นะทุกที่ใช่ครับอืมครับประเทศไทยของเรานะเป็นประเทศที่แบบมีเรื่องเหตุการณ์อะไรขึ้นมาแล้วก็มาพิพิธภัณฑ์กันจังเลยนะพูดกันจังเลยนะพูดกันนู่นพูดกันนี่พูดนู่นพูดนี่ว่าจะสร้างนู่นสร้างนี่แล้วสุดท้ายมันไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นเลยเออมันไม่เกิดขึ้นเออเพราะอะไรพอกระแสตกภาครัฐก็ไม่เอาด้วยละนั่นสิเราดูนะว่าอย่างเช่นเราดูจ่าเพียรนะครับตัวอย่างของจ่าเพียรครับตอนนั้นนะแหมคนนั้นจะสร้างอนุสาวรีย์คนนั้นจะสร้างนู่นสร้างนี่พิพิธภัณฑ์จ่าเพียรนู่นนี่สุดท้ายเป็นไงจ่าเพียรไม่มีเงียบหายเลยดูแค่จูเหลียงจูหลิงผมนะจำได้ไหมจูหลิงจำได้เชียงรายโดนยิงตายสุดท้ายโอ้คิดจะสร้างพิพิธภัณฑ์นู่นนี่ใหญ่โตโมโหฬารเป็นยังไงไม่เงียบเรียบร้อยเงียบอีกเรียบร้อยครับอันนี้คือสิ่งที่ผมเห็นเป็นบาดแผลของประเทศครับผมจึงจัดการเลยทันทีครับคือไม่รอคอยอะไรสักสิ้นถ้าภาครัฐให้ที่มาลุยเลยด้วยเงินส่วนตัว10ล้านเองมันสามารถทำได้ครับทำพิพิธภัณฑ์ทำศาลาเล็กๆยาว20เมตรคูณ10เมตรครับน้ํา20ห้องครับนะแล้วก็ประติมากรรมงานวาดรูปศิลปินก็ช่วยหมดไม่เอาเงินฟรีเราไม่ต้องจ้างเขาครับฟรีหมดครับนะแต่พี่เราผมออกเงินค่าใช้จ่ายนั่นเองครับสุดท้ายก็เราก็ทำได้เห็นไหมใช่ผมอยากทำเป็นตัวอย่างให้แก่ภาครัฐเห็นว่าครับมันเป็นวิกฤตที่เราต้องได้โอกาสผมถามคุณสุชัยนะถามประชาชนคนใดเลยว่าครับเฮ้ยทำไมอ่ะไม่คิดว่าทั้งหลวงเนี่ยมันดังทั้งโลกแล้วใช่อยู่ดีๆมันเป็นข่าวใหญ่ทั้งโลกทุกคนรู้จักประเทศไทยครับจากทั้งหลวงนะไม่ใช่รู้จักประเทศไทยเพราะไทยแลนด์นะไม่ใช่รู้จักเพราะว่าทั้งหลวงทั้งหลวงอยู่ในประเทศไทยใช่ไทยแลนด์อ๋อเป็นอย่างนี้เองแล้วเขาก็อยากมาทั้งหลวงใช่เขาอยากมาทั้งหลวงครับเขาไม่ได้คิดอยากมาประเทศไทยหรอกแต่เขาคิดอยากมาทั้งหลวงครับดังนั้นมันเป็นจุดขายที่พวกเราควรจะเอาตรงนี้มาขายเพื่อเงินเข้าประเทศถูกต้องนี่คือวิธีคิดไงทีนี้ที่ภาครัฐน่าจะสนใจเรื่องนี้เอางบประมาณมาสักร้อยล้านร้อยล้านครับพุ่มแบบการสร้างพิพิธภัณฑ์ที่ยิ่งใหญ่ใช่แล้วเสกมันให้กลายเป็นเหมือนมันเดินเข้าไปในพิพิธภัณฑ์แล้วมันเหมือนบุกเข้าไปในถ้ำหลวงแล้วเจอเหตุการณ์เขาเรียก living museum living museum ถูกต้องเลย living museum นั่นแหละคือสิ่งที่ผมอยากได้ครับในระดับโลกเราเปิดให้คนทั้งโลกส่งแบบมาประกวดแบบกันหรือทำอะไรก็ได้ที่เป็นข่าวใหญ่ไปทั้งโลกอีกใช่แล้วก็ตั้งงบประมาณขึ้นมาแล้วก็จัดการเป็นขบวนจัดการที่เราขายข่าวของเราได้เป็นตลอดแล้วสุดท้ายคนก็แห่เข้ามาครับแล้วคนรวยๆทั้งนั้นที่เข้ามาดูพิพิธภัณฑ์นี้ครับโอ้โหประกอบกับเข้าไปในถ้ำหลวงที่มีการบริหารจัดการที่หยุดสุดยอดใช่ผมว่าเนี่ยคือสิ่งที่มันเชื่อมโยงกันระหว่างพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตกับชีวิตของตัวเองที่เข้าไปเดินในถ้ำครับมันเป็นโอ้คอมพาวแบบสวยงามที่ยิ่งใหญ่แล้วมันสามารถนำเงินเข้าประเทศเราได้มากมายมหาศาลถูกต้องคุณสุทธิชัยคิดดูง่ายๆ แค่วัดหัวล่องคุณผมไม่ได้ดังระดับโลกผมช่างสร้าง20ปีกว่าจะดังใช้เวลายาวนานในการโปรโมทตัวเองในการทำงานศิลปะของผมให้เขาเห็นทั้งโลกกว่าจะได้เ
ให้เขารู้จักวัดหนองขุนของผมเนี่ยณเวลานี้ถ้ำหลวงเขาดังกว่าผมอีกเขาดังกว่าผมเยอะดังนั้นเนี่ยทำไมไม่จัดการเมื่อมันดังแล้วควรจะทำอะไรที่เป็นการขายตรงนี้แล้วเอาเงินเข้ามาในประเทศนี่คือสิ่งที่ผมคิดถ้าผมเป็นนายกรัฐมนตรีนะผมเป็นรัฐมนตรีผมจะพูดในที่ประชุมครม.เลยบอกนี่คือสิ่งที่มันเป็นไปได้แล้วมันเป็นไปได้จริงๆด้วยแล้วมันแน่นอนด้วยแล้วเงินเข้าประเทศชื่อเสียงหน้าตาของประเทศทุกอย่างแม่งไอ้หาผมอยากทำเนี่ยคุณเฉลิมชัยรู้ไหมว่าคุณเฉลิมชัยรู้ไหมว่าถ้ารัฐบาลทำเนี่ยกว่าจะตัดสินใจกว่าจะตั้งคณะกรรมการได้เนี่ยโอ้โหหลายฝ่ายหลายกระทรวงแล้วกว่าจะเรียกประชุมแล้วก็ประชุมกันเดือนละครั้งนะก็ประชุมเดือนละครั้งแล้วก็นี่มันจะไม่เกิดครับไม่เกิดแล้วก็กระแสหายไปรัฐบาลเปลี่ยนไปก็จะหายไปอีกก็นี่เนี่ยก็หายไปอีกก็จบเกมใช่เราเสียดายเวลาเราเสียดายสิ่งที่เราแหมมันเป็นข่าวใหญ่ขนาดนี้นะโอ้โหถ้าเป็นนักธุรกิจนะใช่พวกนักธุรกิจเอกชนนะครับถ้ามันเป็นเจ้ามันสามารถไปเช่าถ้ำหลวงได้นะใช่ผมว่าแม่งทำว่ะผมว่ามันทำว่ะใช่เพราะนั้นมันเป็นของประเทศไงถ้ำมันเป็นของประเทศมันเป็นของทรัพยากรของชาติไงมันทำไม่ได้ไงต้องภาครัฐเป็นคนดำเนินการไงเป็นเจ้าของกิจการไงใช่ถูกไหมใช่ใช่ผมว่าแม่เสียดายจริงจริงแล้วคุณเฉลิมชัยจะเดินหน้าเพื่อให้รัฐบาลเห็นเป็นตัวอย่างก่อนยังไงอันนี้คือสิ่งที่ผมสอนไงผมสร้างวัดหนองขุนคือสอนภาครัฐไงจริงๆนะผมใจผมสอนมาหลายรัฐบาลแล้วใช่ผมให้ดูเนี่ยอีกคราวนี้แม่งคนเดียวมันลงทุนพันล้านแล้วมันเข้าประเทศของมันกี่หมื่นล้านกี่แสนล้านในจังหวัดของผมเท่าไหร่คือผมไม่เห็นบอกว่าไอ้หาขนาดตัวเล็กๆก็ทำคนเดียวแล้วก็ใช้เงินแค่นี้20ปีผ่านไปเงินเข้าประเทศผมวัดหนองขุนของผมดังไปทั่วโลกใช่มันคือสิ่งที่ขายประเทศของเราไงใช่ไหมให้เขาเห็นบอกโอ้โหนี่เป็นสินค้าตัวดีที่สุดที่ต้องเข้ามาขึ้นชมแล้วมาจ่ายใช่เขาจะนั่นเนี่ยผมว่าเนี่ยไอ้ตั้งหลวงก็เหมือนกันผมเนี่ยยินดีในการจ่าย10ล้านเพื่อสอนมวยผมต้องการสอนมวยคือผมอยากให้เห็นว่าไอ้เนี่ยกูลงทุนให้ดูด้วยจ้าเพื่อนไอ้เดี๋ยวคนเข้ามาโอ้ชมลูกเขียนชมเป็นที่นั่งมีห้องน้ำสะอาดสะอาดสวยงามมีผู้พิพากษาสวยงามดอกของดอกไม้สวยเต็มโอ้โหมันก็ทำให้ชื่อเสียงของประเทศเราก็คือตั้งหลวงโด่งดังไปแล้วเอาวิดีโออย่าลืมพิพิธภัณฑ์ของคุณเฉลิมชัยต้องมีวิดีโอคลิปที่มันสะท้อนถึงปฏิบัติการในถ้ำด้วยนะอันนี้ผมยังทำไม่ได้คุณเฉลิมชัยผมขอทำเล็กๆก่อนคือมีรูปเขียนและมีรูปประกอบนะรูปถ่ายอะไรประกอบแต่คงไม่ใช่เป็นวิดีโอใหญ่โตอันนั้นเป็นกระบวนการของภาครัฐที่จะต้องทำครับผมอยากเป็นศาลาที่คนเข้าไปแล้วเสพสุนทรียภาพคือความงามของรูปเขียนทั้งหมดแล้วมีน้ำกินมีที่นั่งมีห้องน้ำสะอาดได้ใช้แล้วก็ไปเที่ยวถ้ำหลวงแล้วออกมานะเป็นที่รอคอยคนทั่วไปอย่างเงี้ยผมอยากให้เป็นอย่างนี้เล็กๆก่อนแล้วค่อยขยายนะส่วนจะเป็นห้องวิดีโออะไรเป็นเหมือนโรงหนังเป็นอะไรนี่ก็ว่ากันทีหลังให้คนก็เห็นอะไรเงี้ยเป็นทีหลังครับโรงภาพใจผมครับใจผมอยากได้พิพิธภัณฑ์ใหญ่ระดับโลกใจผมเนี่ยนะถูกต้องถูกต้องโอ้ผมอยากได้มากมากแล้วมันเชื่อมกับวัดร่องขุ่นอยู่เชียงรายด้วยไงครับใช่ใช่ครับใช่ครับมันเป็นจุดขายที่ดีที่สุดเลยดีที่สุดเลยครับโอ้ผมมองเห็นตรงนี้ว่าผลประโยชน์เศรษฐกิจจะเข้ามาในประเทศของเราในจังหวัดเชียงรายและประเทศของเรามากมายครับซึ่งผมเห็นว่ามันจริงเลยชัดเจนเลยครับรับรองผมเอาหัวเป็นประกันเลยครับไม่งั้นผมไม่กล้าลงไปหรอกใช่10ล้านเพื่อสร้างมันให้เสร็จภายใน4เดือน5เดือนข้างหน้านี้ครับนะอนุสาวรีย์แซมต้องติดตั้งแน่นอน 100% ไม่มีล้มครับไม่มีวันล้มผมนี่ของจริงนะไม่งั้นนะแต่มันตกนั้นไม่มีใครได้หน้ามันก็เลิกแล้วใช่มันเลิกแล้วใช่ๆปั๊บเดียวก็ลืมปั๊บเดียวก็ลืมมันเริ่มปั๊บเดียวลืมประเทศไทยของเราเป็นอย่างนี้ครับผมว่าไม่อยากให้มันลืมอ่ะสิ่งดีงามเหล่านี้มันสามารถมันทำให้เกิดเศรษฐกิจได้นะผมว่ามันต้องคิดเรื่องพวกนี้บ้างใช่แล้วจุดที่คุณเฉลิมชัยจะไปสร้างเนี่ยอยู่ตรงไหนหน้าถ้ำตรงไหนตอนนี้ผมกำลังจะไปดูฮะครับผมอยากจะทิ้งพื้นที่สร้างพิพิธภัณฑ์ใหญ่ที่เป็นความฝันของผมนะครับสร้างไว้ผมคุยกับอธิบดีแล้วครับบอกอธิบดีเฮ้ยก่อนเกษียณนะครับยังมีเวลาอีกทั้งหลายปี5ปีให้อาลุ้นไปเรื่อยๆเพื่อให้มันเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ได้ถ้านะมันเป็นสิ่งที่เป็นศักดิ์ศรีของประเทศครับนะแล้วก็เป็นสิ่งที่ตัวเองน่ะ
เป็นนักดนตรีคนหนึ่งที่สามารถจะนำเสนอแล้วได้งบประมาณมาแล้วทำจริงครับเราเมื่อเกษียณไปตาแก่แม่งไร้คุณภาพแล้วตาแก่ไร้คุณภาพเดินไปยิ้มย้ำอยู่ตรงพิพิธภัณฑ์ไปยืนยิ้มอยู่คนเดียวไปยืนยิ้มอยู่คนเดียวไปยืนยิ้มมองคนเดียวบอกไอ้นี่กูเริ่มความสุขผมบอกเขาบอกดีๆผมจะเอาผมจะสู้ผมจะสู้บอกเดี๋ยวเป็นตาแก่ไร้ค่าขึ้นมาแล้วไม่มีใครมองต้องทำซะต้องทำซะเป็นข้าราชการถอนหัวโขนก็มึงไร้ค่าแล้วเออใช่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 แล้วเป็นตาแก่คนหนึ่งที่ไม่ไร้ค่าแล้วมายืนอยู่นี่ใช่ใช่ตาพิพิธภัณฑ์นั้นยิ่งใหญ่บอกว่าได้ทำซะเห็นไหมทำได้รีบทำซะใช่ไหมรีบทำซะรีบทำซะนี่นี่คุณเฉลิมชัยขณะคุณเฉลิมชัยเนี่ยควัก10ล้านออกมาหน้าตาเฉยเลยนะผมก็คิดว่าเจ้าสัวของประเทศไทยทั้งหลายแหล่เนี่ยเขาอยู่ที่ไหนอ่ะเออทำไมไม่ไปชวนเจ้าสัวทั้งหลายไม่ใช่แค่10ล้านก็มาเป็นร้อยล้านได้คนหนึ่งร้อยล้านเลยนี่คุณเฉลิมชัยผมบอกให้อธิบดีบอกว่าอธิบดีลงไปหาเงินมาหนึ่งก้อนก่อนขอภาครัฐมาหนึ่งก้อนนะสมมติว่าได้มา50ล้านแล้วประกาศขอเศรษฐีในประเทศไทยให้บริจาคผมว่านะเงิน200ล้านนะแม่งแป๊บเดียวเสกแป๊บเดียวเลยใช่แป๊บเดียวเลยชั่วข้ามคืนชั่วข้ามคืนชั่วข้ามคืนผมเชื่อเลยใช่ว่าเป็นไปได้แต่ว่าไม่ใช่ผมผมเนี่ยคุณสุใจรู้ไหมมีเศรษฐีขอเอาเงินมาที่ผมนะที่วัดใช่ไหมไม่เอาไปให้ผมทำเนี่ยตรงเนี้ยบอกอาจารย์10ล้านมันไม่พออาจารย์เอาไปเลยเดี๋ยวคนนั้นล้านสองล้านสามล้านลูกศิษย์ลูกหาผมเพื่อนเศรษฐีผมจะบริจาคกันผมบอกผมไม่เอาผมสันดานไม่ชอบรับเงินใครแต่นั้นขอให้เขาไปให้ภาครัฐดีกว่าผมบอกรอก่อนถ้าภาครัฐเปิดให้บริจาคเมื่อไหร่ให้เงินส่งไปที่ภาครัฐผมกลัวผมไม่ชอบกับเงินผมกลัวเวลามันเอาเงินมาให้ผมไอ้ขาชาวบ้านแม่งด่าผมอีกถามว่าไอ้เหี้ยนี่แม่งได้เงินเยอะไอ้ขาแม่งได้เงินสงสัยเป็นพันล้านไอ้ที่ขามันบอกว่าแม่งได้200ล้านไอ้อามันทำพิพิธภัณฑ์200ล้านพ่อเงินมันไม่ขาแม่ใช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 ่จะเอาเงินมันเอาเงินมันแล้วแม่งด่าขนาดไม่เอาเงินมันมันยังด่าเลยไม่เราจะใช้เงินเราใครจะมาด่าเราไม่ได้แต่ผมใช้เงินผมไม่มีใครด่าเพราะว่าเราคุณเองมันไม่กล้าด่าผมไม่แต่ว่านอกจากเงินแล้วมันมีเรื่องของสุนทรียะด้วยไงว่าตกลงถ้าสมรรถบาลทำเนี่ยแล้วก็ทำแบบเฉยๆเนี่ยนะทำไม่ได้ไม่ได้เออทำไม่ได้ผมบอกเลยไงครับผมบอกผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองก็ปิดหูปิดตาต้องปิดหูปิดตาใช่อย่าตะลึงหวดเก่งเพราะมันไม่ใช่เรื่องที่มันจะหวดเก่งได้เดี๋ยวพอกรมศิลป์นะกรมศิลป์เข้ามานะเอกชนหายไปเลยนะใช่เออก็ผมกลัวเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าเราจะสร้างพิพิธภัณฑ์ที่เป็นสุนทรียภาพที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะครับภาครัฐต้องไม่ยุ่งใช่ต้องไม่ยุ่งใช่ต้องปล่อยอิสรภาพทางความคิดใช่แก่ศิลปินผู้สร้างนะใช่หรือผู้คิดไม่ว่าสถาปนิกใช่ไม่ว่าเรื่องของการตกแต่งภายในหรือการวางแผนใช่ทุกอย่างจะต้องเป็นในระบบของมืออาชีพทั้งหมดถูกต้องนะดังนั้นสุนทรียภาพจะต้องเกิดขึ้นในระดับสากลจากคนมีสติปัญญาครับแต่ไม่ใช่ราชการใช่นะไม่ใช่ใช่ดังนั้นผมจึงบอกว่าถ้าเราได้เงินมาจริงเราต้องประกวดแบบหนึ่งให้แบบระดับโลกเลยนะระดับโลกเลยนะประกวดแบบเนี่ยถูกต้องเด็กถูกต้องเด็กระดับโลกเด็กประกวดระดับโลกเลยเอาเงินก้อนหนึ่งจ่ายเป็นระดับโลกเลยครับอันนี้คือสิ่งที่มันจะคือบางทีมันกลัวสูญเสียค่าแบบไม่ได้นะไม่ได้นะใช่ไม่ได้นะการสูญเสียค่าแบบนั่นคือสิ่งที่จะทำพีอาร์ไปสู่ในระดับโลกจะทำให้พวกเงินกลับเข้ามาหาเรามากถูกต้องแต่ต้องเรามายอมสูญเสียแบบให้ศิลปินของโลกทั้งโลกได้เป็นคนส่งแบบเราก็กระจอกสิใช่ถูกไหมเราประกาศแค่ภายในประเทศของเราไม่มีทางสำเร็จหรอกใช่ผมว่าเราต้องซื้อ PR ต่อครับนั่นก็คือการสร้างแบบของคนทั้งโลกคือการประกวดแบบได้เงินมันครับนะตั้งเงินมาเลยดังนั้นเราจะได้ PR ไปสู่ระดับโลกอีกครับในกระบวนการจัดการหลังจากนั้นก่อสร้างมันก็เป็น PR ระดับโลกไปเรื่อยๆจนกระทั่งเปิดให้เข้าคนทั้งโลกก็แห่มาเงินก็มาเลยใช่คราวนี้สบายเลยครับครับนะมีฝรั่งวิเคราะห์ว่านี่คือโอกาสที่จะไทยแลนด์จะรีแบรนดิ้งอีกครั้งหนึ่งถูกต้องเลยเออถูกต้องเลยอืมถูกต้องเลยผมคิดว่าคนมีสติปัญญาทุกคนคิดแบบนี้นะอืมคุณสุทธิชัยก็คิดแบบผมเนี่ยแหละครับผมรู้แล้วหลายคนพรรคพวกผมใครต่อใครที่มันมีวิสัยทัศน์ครับต่อเรื่องของการทำมาหากิน
ในเงินเข้ามาในเศรษฐกิจของชาติบ้านเมืองเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่สุดของการขายประเทศเราใช่ชัดเจนเลยโอ้ขายได้นะประเทศเราจะขายได้เลยเงินจะเข้ามามากแล้วคนที่เข้ามาตรงนี้เป็นไฮเอนด์นะไฮเอนด์ใช่ไฮเอนด์ฮะจริงนะคุณสุนใจมันจะรวยทั้งนั้นนะมาครับใช่ไหมไม่ใช่ทัวร์จริงฉับนะไม่ใช่นะถ้าเรามีพิพิธภัณฑ์ระดับโลกนะเราจะกลายเป็นทัวร์ระดับครับโอ้โหเวอร์คลาสแล้วแล้วนั่นหนังออกมานะหนังระดับโลกมาตรฐานโลกออกมาด้วยนะมันก็จะฮอลลีวูดก็จอกมาอีกฮอลลีวูดก็จอกมาใช่อันนี้เรายังโอ้เราโอ้นี่หนังมันจะช่วยหนังมันจะช่วยโปรโมทไปอีกรอบหนึ่งมันมีหลายรอบเลยนะพอมีอนุสาวรีย์ขึ้นมามีมิวเซียมขึ้นมารอบแรกแล้วแล้วประกาศที่จะมีการประมูลระดับโลกออกแบบระดับโลกเสร็จแล้วหนังก็จะตามมาอีกปี2ปีครึ่งปีครึ่ง2ปีข้างหน้าหนังก็จะตามมามันก็จะเป็นลูกคลื่นไปเรื่อยๆใช่ใช่ผมห่วงสนามบินแม่ฟ้าหลวงผมไม่พอเนี่ยระดับประเทศต้องดูแลเรื่องนี้อ๋อนี่คุณเฉลิมชัยคิดการจัดการนี่คุณเฉลิมชัยสุดยอดคิดไปข้างหน้าแล้วนะสนามบินไม่พอแล้วนะเนี่ยผมคิดไกลหมดแล้วเออผมคิดไกลเลยและที่สนามบินอย่าลืมมีป้ายถ้ำหลวงด้วยโปรโมทใช่ไหมต้องเปิดหมดแล้วแถวนั้นนะคุณสุนทรชัยผมบอกได้เลยครับโลเคชั่นมันยิ่งใหญ่ที่สุด มันงดงามที่สุดดอยภูเขารีสอร์ทระดับโลกจะเกิดขึ้นที่นั่นอีกตามมาใช่นั่นคือสิ่งที่โอ้โหคุณสุนทรชัยคนมันบินมาเพื่อมาดูถ้ำหลวงแล้วมันได้นอนรีสอร์ทที่ยิ่งใหญ่สองสามวันแล้วมันบินกลับประเทศมันเราได้เงินเท่าไหร่นี่ผมจะเสนอให้นายกตั้งคุณเฉลิมชัยเป็นรัฐมนตรีท่องเที่ยวเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะเนี่ยถ้าผมเป็นในการจบเกมถ้าผมเป็นจบเกมผมจะชี้แจงในรัฐบาลทั้งหมดจะพูดกับรัฐมนตรีทั้งหมดขายไอเดียของผมให้แก่ทุกคนให้เขาเซ็นให้ผมเอาเงินมาผมได้นายกเชื่อผมเข้าใจไหมนี่คือสิ่งที่ผมต้องขายขายให้เขาเห็นว่าประโยชน์มันจะเกิดขึ้นแก่ประเทศชาติขนาดไหนการลงทุนนี้รับรองไม่ใช่อบต.ทำกันอย่างที่โฮตอบมันทำกันเห็นไหมมันเละเทะไปหมดมันสร้างมาแบบโง่ๆสร้างแล้วแม่งแล้วขูดเป็นขยะไปบ้านไปเมืองเงินเท่าไหร่ต้องคิดดูในแต่นี้นะมันของจริงอันนี้มันของเป็นไปได้ผมไม่รู้ว่าตอนที่เราพูดอยู่เนี่ยมีรัฐมนตรีฟังเราอยู่ไหมเดี๋ยวผมส่งไปฟังเนี่ยเดี๋ยวผมส่งคลิปไปนายกฟังผมส่งนายกฟังเขาจะได้คิดครับเขาจะได้คิดตั้งว่าเฮ้ยทำสิครับจริงๆใช่ผมจะส่งคุณยังจะผมจะส่งคลิปนี้เนี่ยไปให้ถ้าให้ครม.ได้ดูด้วยเนี่ยฝากถึงท่านประยุทธ์เดี๋ยวท่านประยุทธ์ฝากท่านซะเนี่ยฝากท่านประยุทธ์เลยท่านนายกเลยครับเอาเถอะเชื่อผมสักครั้งได้ไหมใช่เพื่อบ้านเพื่อเมืองใช่เงินไม่ใช่จำนวนมากเอาส่วนหนึ่งของรัฐบาลมาก่อนใช่แล้วขอประชาชนแล้วสร้างเลยครับสร้างเลยให้ทั้งโลกออกแบบเลยมันมีเงินมันมีเงินอะไรรู้ไหมพวกฮอลลีวูดกำลังวิ่งเต้นและต้องวิ่งมาเพื่อจะขอซื้อลิขสิทธิ์ในการทำหนังผมก็เลยเสนอผมก็เป็นห่วงว่า หมูป่าและครอบครัวเนี่ยคงจะไปรับพวกฮอลลีวูดไม่ไหวหรอกเพราะพวกนี้จะมาต่อรองจะมาเสนอโน่นเสนอนี่แล้วมากันเป็นสิบเจ้านะฉะนั้นผมก็เลยเสนอว่ารัฐบาลนั่นแหละจะต้องตั้งกรรมการตั้งทนายแล้วก็ตั้งคนทีมงานไปช่วยเจรจาแล้วเอาเงินนี่แหละเอาเงินเนี่ยบางส่วนให้ครอบครัวของหมูป่าแล้วที่เหลือเนี่ยเอาตังมาสร้างอันนี้แหละถูกต้องเลยครับที่คุณเฉลิมชัยต้องการนี่แหละครับจะเป็นร้อยล้าน200ล้าน300ล้านได้เลยพวกฮอลลีวูดใช่ใช่ครับฉะนั้นมันต้องมีคนคิดแผนใหญ่อย่างที่คุณเฉลิมชัยพูดอยู่ขนาดนี้มันต้องมาสร้างเป็นโครงการระดับโลกที่ไทยเราจะได้ประโยชน์สูงสุดเลยครับถูกต้องเลยฮะนี่คือสิ่งที่เงินเข้าแน่นอนใช่ฮะเราวางแผนดีๆนะครับผมเสียดายถ้าครั้งนี้นะครับผมว่าถ้าเราพลาดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมว่าจบเกมจบเกมครั้งนี้นะครั้งนี้นะประเทศควรจะจัดนะใช่ประเทศควรจะเห็นมองถึงวิสัยทัศน์ต่อข้างหน้าที่จะเงินเข้ามาในประเทศของเราครับเป็นจุดขายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราไม่สามารถจะเกิดขึ้นอีกแล้วผมว่ายากนะใช่ใช่ตอนนี้แบบนี้นะครับบรรยากาศแบบนี้นะความรู้สึกแบบนี้นะครับมันไม่มีทางหรอกที่จะเกิดขึ้นง่ายๆนะใช่ดังนั้นโอกาสอย่างนี้วิกฤตอย่างนี้จึงทำโอกาสนี้ให้สำเร็จใช่ผมว่ามันจะต่อเนื่องไปสู่การอยู่ดีกินดีของคนในแถบจังหวัดเชียงรายของผมและเงินเข้าประเทศของเราถูกต้องในการท่องเที่ยวถูกต้องนั่นคือสิ่งที่เราโอ้โหเห็นชัดเจนเลยผมว่าโอกาสมหาศาลที่พระเจ้าประทาน
พระเจ้าประทานมาเลยนะเนี่ยถูกต้องผมไม่ใช่ไปกันมันเหมือนพระเจ้าประทานมาเลยโอ้โหมันแบบมันโอ้ผมว่าถ้ามันเรื่องแบบนี้ไปตกในประเทศที่เขามีนักคิดเยอะๆนะโอ้เรียบร้อยโอ้รัฐบาลผมว่าเรียบร้อยจบเกมเรียบร้อยจบจบเกมเลยเกมเลยนี่คุณสนใจถ้าผมมีเงินสักหมื่นล้านนะผมจะไม่ให้รัฐบาลพูดอะไรสักอย่างผมจะลุยผมจะลุยมากให้จบเลยเองผมจะลุยให้จบเลยทำเองได้ไหมผมแม่ไม่มีเงินผมไม่มีเงินนั่นแหละถ้าผมแค่ได้แค่สิบล้านเนี่ยผมก็พยายามหาของผมเอามาให้ได้เป็นสารเพื่อยอมจ่ายแต่ถ้าผมมีหมื่นล้านผมไม่รัฐบาลยุ่งเลยผมขอที่แล้วผมนำให้แก่ประเทศผมเลยทีเลยจัดได้ทุกอย่างหมดเลยแล้วจริงจริงผมทำถ้าเจ้าสัวทั้งหลายมาคุยด้วยเนี่ยจะทำยังไงส่งก็ไปรัฐบาลเหรอไม่ต้องส่งเงินเข้ารัฐบาลผมไม่กล้าแต่ต้องเงินพวกของคนอื่นผมไม่เอาผมอยากสะอาดจนตายดังนั้นผมไม่อยากให้มันด่าผมดังนั้นส่งเข้าไปบ้างรัฐนะผมคอยเป็นคนช่วยนะช่วยคิดช่วยอะไรนะแล้วหลายคนคนมีสติปัญญาของประเทศเรามากมายเขามาช่วยกันคิดนะผมว่าอย่างนี้ดีกว่าตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วเราเอาคนเก่งๆเข้ามาช่วยคิดคุณสนใจก็เข้ามาเป็นกรรมการช่วยคิดเรื่องนี้ทุกคนที่เก่งๆเข้ามาไม่ว่าสถาปนิกไม่ว่าจะเป็นเดโคเรชั่นพวกเก่งๆอ่ะทุกด้านนะด้านวิทยาศาสตร์ด้านธรณีวิทยาด้านทุกด้านเอาเข้ามาคุยกันแล้วก็ต้องทำ PR ต่อเนื่อง PR ด้วยทั้งระดับโลกระดับโลกPR ระดับโลกใช่ใช่ใช่นี่แค่ทัวร์จีนมาก็ไม่รับไม่ไหวแล้วนะโอ้ตายแล้วแค่ทัวร์จีนก็ตายแล้วใช่ตัวจริงก็ตายแล้วใช่ว่าตายแล้วไม่อยู่ไม่ได้แล้วเพราะข่าวนี้เนี่ยสื่อทั่วโลกเล่นอย่างเต็มที่แล้วก็เป็นบวกหมดเลยสื่อต่างประเทศทั่วโลกทุกประเทศเออเป็นบวกเชื่อไหมว่าข่าวนี้ที่แล้วเนี่ยใหญ่กว่าข่าวฟุตบอลโลกอีกนะแน่นอนฟุตบอลโลกจ่ายเลยฟุตบอลจ่ายโอ้จ่ายเลยจ่ายไปเลยเนี่ยเป็นโอกาสของเราจริงๆนะคุณสุทธิชัยคิดดูนะว่าลงคุณผมนี่นะมีคนมาเที่ยวที่วัดเนี่ยนะ 2,700 คนในหน้าโลซีซั่นอย่างนี้ครับครับ 2,700 คนนะมันไปถ้ำหลวงอ่ะคุณสุทธิชัยคิดว่ามันจะอยู่ได้เหรอโอ้เออใช่ฮะใช่เอาแค่นี้นะเราคิดเอาแค่ใช่ง่ายๆเลยแค่ 2,700 ของเราไปที่ถ้ำหลวงนะใช่ณเวลานี้นะมันจะที่ไหนมาขี้รับไม่ไหวอ่ะมันจะไหนมาเยี่ยวส้วมไม่มีละเออใช่ยากยากไม่ต้องพูดถึงว่าไม่ต้องพูดถึงว่าถ้ามีคนมาจะไปค้างคืนเนี่ยนะค้างคืนวันรุ่งขึ้นเข้าถ้ำเสร็จแล้วก็มีอะไรเที่ยวแถวๆนั้นก็ธรรมชาติก็สวยงามมากเนี่ยนะครับครับก็จะรับไม่ไหวเลยรับไม่ไหวเลยแม่สายแม่สายแม่สายรับไหวไหมไม่ไหวอ่ะในเมืองนี่โรงแรมก็ยังไม่พอเลยใช่ผมว่าไม่พอดังนั้นข้างหน้านี่นะมันถ้ำหลวงจะกลายเป็นยิ่งกว่าวัดหลวงคุณอีกเออผมว่าใช่ใช่ผมว่ามันจะมากันเยอะมากเลยนะครับมันมาไว้เทมเพอร์แล้วก็ไปถ้ำหลวงไปถ้ำหลวงไปถ้ำหลวงมาไว้เทมเพอร์ถูกต้องมันจะเป็นอย่างนี้เลยถูกต้องดังนั้นมันต้อง 2,000 กว่านะคุณสนใจ 2,000 ตัววันละนี่ขนาดวันไอ้หรือตัวเลขเฉลี่ยนะวันไหนที่มีมากกว่า 2,000 ขึ้น 3,000 4,000 นี่ไปที่ถ้ำหลวงนี่ยุ่งเลยนะรับรับอย่างนี้เราคิดดูเอาแค่คนต่างชาตินะครับแล้วคนไทยบวกเข้าไปอีกเออตายใช่ตายใช่ใช่ตายผมว่ารับไม่ได้วิธีคิดในระยะยาวต้องวางแผนโครงสร้างทั้งหมดของอำเภอนะเรื่องโรงแรมเรื่องรีสอร์ทเรื่องอะไรทุกอย่างเรื่องทางเข้าเรื่องที่จอดรถโอ้ทุกอย่างนะฮะมันต้องวางแผนหมดเลยแล้วมันเกิดขึ้นจะทันทีเลยนะเพราะว่าข่าวนี้ออกไปจบเนี่ยนักท่องเที่ยวอยากจะมาเลยนะเราจะรับไหวเหรอมาแล้วเรายังตั้งตัวไม่ทันหรอกเราตั้งตัวไม่ทันแต่ตอนนี้ไม่เข้านะคือหมายความว่าไม่เข้าหนาวนี้ยังเข้าไม่ได้เขาปิดไม่เข้าเชื่อไหมเชื่อไหมว่าถึงแม่เข้าเขายืนถ่ายรูปข้างหน้าก็ถูกต้องแล้วเขาก็พอใจแล้วไงเขาพอใจแล้วไงแต่ทีนี้เนี่ยไอ้ตรงนี้จุดที่เขาไม่ให้เนี่ยผมจริงอยากสร้างตรงนี้เพื่อรองรับก่อนไงต้องอย่างน้อยศาลาผมอนุสาวรีย์ก็เป็นที่เขาถ่ายรูปไงแล้วเขาถ่ายตั้มหลวงเสร็จหันกลับมาถ่ายรูปอนุสาวรีย์ถ่ายรูปผลงานศิลปะของผมยืนข้างเคียงแล้วถ่ายกลับไปเขาก็ดีใจแล้วเขาดีใจแล้วใช่ใช่ใช่ทำงานดีๆเขาใจดีใจแล้วเออใช้เวลากี่เดือนจะเสร็จของคุณเฉลิมชัยผมใช้4เดือนคือทันกีฬาแห่งชาติของผมโอเคผมทำกีฬาแห่งชาตินะผมเป็นโต๊ะโผใหญ่จ่ายเงินอีกในการทำกีฬาแห่งชาติของจังหวัดเชียงรายผมในวันที่18นะอันนี้ผมจ่ายสัก30 ล้านนู่นแล้วจ่ายไปเพราะจัดกีฬาแห่งชาติเนี่ยนะ
ใช่ใช่เดี๋ยวรอผมจะแถลงข่าวพี่นายนี่เสียใหญ่แล้วนะเนี่ยเสียใหญ่แล้วเรื่องใหญ่เนี่ยไม่ใช่เสียใหญ่ไม่ใช่เสียใหญ่ผมก็พยายามขอลูกศิษย์ลูกหาผมนะแลกเอาเงินมึงมาเอาของกูไปใช่เอาเงินมึงมาเอาให้แก่ประเทศถูกต้องเอาเงินมึงมาให้แก่ประเทศไม่ผมให้ของมึงไปเห็นภาพเลยว่า3เดือนข้างหน้าเนี่ยมันต้องมีอะไรที่น่าท่ำเพราะว่าชักท่องเที่ยวมาแน่แห่กันมาแน่มาแน่แต่เข้าไม่ได้นะข้างหน้าเนี่ยต้องมีอะไรให้เขาถามทายรูปต้องแล้วก็เห็นภาพบรรยายภาพล้ำลึกถึงตรงนั้นแล้วทุกคนนะเขียนไว้ให้มันดูขลังศักดิ์สิทธิ์นะทุกคนต้องมาสงบอารมณ์อย่างน้อย2นาทีทุกคนมาข้างหน้าถ้ำต้องไว้อะไรกับจ่าแซม our hero อะไรเงี้ยมันต้องมีอะไรศักดิ์สิทธิ์หน่อยใช่ไหมครับถูกต้องนั่นแหละผมจะทำอย่างนั้นแหละอย่างนั้นล่ะเยี่ยมเลยรีบทำอย่างน้อยเข้ามาอย่ารออย่ารอรัฐบาลรัฐบาลทำไม่ทันฝันข้างหน้ารอรัฐบาลนะผมเดี๋ยวกระแสตกก็หมดแล้วเออใช่หมดแล้วใช่อนุสาวรีย์แซงก็ไม่ได้สร้างแล้วเออใช่ผ่านไป3เดือนเงียบเลยแล้วก็ลืมไปแล้วมีเรื่องอื่นอีกละมีดราม่าเรื่องอื่นอีกละดราม่ามาใหม่เออดราม่าเรื่องใหม่มาก็ไปสนใจเรื่องใหม่แล้วก็จบใช่แต่นั้นผมคิดว่าผมเนี่ยถูกต้องแล้วที่ผมลุยก่อนดีแล้วครับดีแล้วลุยก่อนครับจบครับวันนี้ก็เจออธิบดีก็เลือกที่เลยเลือกที่เลยเลือกจุดเลยครับวางแผนเลยเยี่ยมเลยให้เขาปรับปรุงที่จอดรถที่อะไรให้เรียบร้อยนะวางแผนให้เขาเรียบร้อยเลยโอเคสุดยอดครับแล้วยังไงมีอะไรที่ผมช่วยได้บอกครับขอบพระคุณมากเลยครับผมครับผมขอช่วยเรื่องสติปัญญาผมก็พอแล้วช่วยกันช่วยกันผมชื่นชมคนมีสติปัญญาขอบคุณครับในบ้านเมืองเรามีคนมีสติปัญญามากมายแต่ไม่ได้โอกาสครับผมอยากจะให้ภาครัฐให้คนมีสติปัญญาพวกนี้ได้มีโอกาสช่วยชาติบ้านเมืองดีเลยครับช่วยกันดีกว่าครับและเรื่องไงสื่อสารกันครับติดต่อกันครับขอบคุณครับขอบคุณที่เริ่มเรื่องนี้ครับสวัสดี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 ครับ